นี่ต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่รายการ What New กับเรื่องอะไรก็ได้นะครับที่เพื่อนๆหรือผมเนี่ยอาจจะยังไม่รู้แล้วเดี๋ยวเราไปรู้พร้อมๆกันครับกับผมนิวธนวัฒน์เขียววัชระเลิศครับสำหรับ EP แรกนะครับผมเราจะมาพูดถึงกันว่าเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยยังไงก็ไม่รู้เรื่องจะทำยังไงกันดีครับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่เพิ่งจะก้าวเท้าเข้ามาสู่วงการการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็อาจจะติดปัญหานะครับว่าเขียนโปรแกรมไปแล้วไม่รู้เรื่องพื้นฐานอะไรเลยครับเช่นแบบฟังก์ชันนะครับหรือว่าลูปอะไรเงี้ยแบบทำความเข้าใจมันยากมากนะครับแบบไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ของมันเลยอะสำหรับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับผมขอแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยไปดูคลิปของพี่เปรมก่อนนะครับคลิปนี้เลยครับเชื่อว่าหลังจากที่เพื่อนๆไปดูแล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่มากขึ้นแต่ว่าในวันนี้นะครับเราจะไม่ลงไปที่พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแล้วนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเคยลองเขียนกันมาบ้างแล้วดังนั้นเนี่ยที่เราจะมาพูดกันวันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังติดๆขัดๆเขียนแล้วแบบโอ้ติดนู่นติดนี่แล้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะมีวิธีไหนได้บ้างที่จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยเขียนโปรแกรมได้ดีมากยิ่งขึ้นครับมาเริ่มต้นที่วิธีแรกกันเลยครับกับการฝึกทำโจทย์เยอะๆครับทุกวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเข้าไปเซิร์ช Google เนี่ยก็จะไปเจอเว็บที่มีโจทย์โปรแกรมมิ่งเยอะแยะมากมายนะครับผมที่อาจจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่เยอะมากซึ่งในบรรดาโจทย์พวกนี้นะครับก็จะหวังพึ่งทักษะของโปรแกรมมิ่งของเพื่อนๆเองนะครับผมที่จะไปเขียนเพื่อให้ผ่านเทสเคสที่เขากำหนดเอาไว้ซึ่งถ้าเพื่อนๆเขียนได้อย่างถูกต้องเนี่ยระบบก็จะขึ้นว่าให้เพื่อนๆเนี่ยผ่านไปเลยแต่ครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกว่าโจทย์โปรแกรมมิ่งของเว็บต่างประเทศเนี่ยมันยังยากไปนะครับก็อยากจะแนะนำว่าให้ลองทำโจทย์ที่มันง่ายมากๆดูก่อนยกตัวอย่างเช่นนะครับผมโจทย์ที่รับค่า input อะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยแล้วก็อาจจะทำการบวกเลขมันเข้าด้วยกันนะครับอาจจะเป็นเครื่องคิดเลขง่ายๆก่อนหรือโจทย์อีกอย่างนึงที่ผมชอบมากๆเลยเนี่ยนะครับก็เป็นโปรแกรมคำนวณเกรดง่ายๆมากนะครับแค่ใส่ input เกรดของเราเข้าไปเนี่ยแล้วก็ให้แสดงผลเป็นเกรดของเรานั่นเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลองทำโจทย์ที่มันเป็นเกรดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการบวกเลขที่เป็นเครื่องคิดเลขแล้วใช่มั้ยครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะไปทำโจทย์โปรแกรมมิ่งจากบรรดาเว็บพวกนี้ได้ง่ายขึ้นครับสำหรับลำดับถัดมานะครับผมพยายามอย่า copy โค้ดของคนอื่นครับเนื่องจากปัญหาในการเขียนโปรแกรมที่เพื่อนๆน่าจะพบกันอยู่ทุกวันนี้น่าจะมีหลายคนที่เขามีวิธีแก้ปัญหาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างที่เพื่อนๆรู้จักกันดีนะครับผมก็อย่าง Stack Overflow ใช่มั้ยล่ะครับซึ่งมันก็ดีครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยก็ได้โซลูชันในการที่มาแก้ไขปัญหาโจทย์ของเราเนาะแต่อย่าลืมนะครับผมว่าสิ่งที่สำคัญของแต่ละคนในการเขียนโปรแกรมเนี่ยคืออัลกอริทึมนั่นเองนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าอัลกอริทึมของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันดังนั้นวิธีการเขียนของแต่ละคนเนี่ยก็ย่อมไม่เหมือนกันใช่มั้ยครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้ copy code แล้วทำการเขียนด้วยตัวเองเนี่ยก็จะเป็นการฝึกกระบวนการคิดของตัวเองไปด้วยนั่นเองครับลำดับถัดมาฝึกทำโจทย์แล้วก็ทำซ้ำบ่อยๆครับคิดว่าหลายคนน่าจะเคยเป็นนะครับผมที่จู่ๆโปรแกรมของเราเนี่ยก็ทำงานได้ซะงั้นนะครับงงมากไม่รู้ทำงานได้ไงดังนั้นวิธีที่น่าจะได้ผลอีกวิธีนึงเนี่ยก็คือการลบโค้ดที่ตัวเองได้เขียนมาทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เขียนใหม่ตั้งแต่แรกกระบวนการนี้เนี่ยจะเป็นการรีเช็คตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยเข้าใจมันจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้าใจแล้วนะครับผมคิดว่าระยะเวลาที่ใช้ในการเขียนเนี่ยก็จะสั้นลงนะครับผมเพราะว่าเราได้ทำการเข้าใจกระบวนการมันแล้วนั่นเองนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่ไปทำโจทย์เว็บไซต์ต่างประเทศแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอ่านโจทย์ยังไม่ค่อยเข้าใจในวันนี้เนี่ยเรามีอีกหนึ่งเว็บไซต์มาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองฝึกทำโจทย์กันเป็นภาษาไทยด้วยว่าแต่จะเป็นเว็บไซต์อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับเว็บไซต์ที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยครับก็คือ DevLab ของ Born to Dev ของเรานั่นเองก็จะเห็นได้ว่าโจทย์เนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับผมที่ Born to Dev เนี่ยได้ทำเอาไว้ให้แล้วอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สำคัญนะครับคือเพื่อนๆ เนี่ยสามารถสร้างโจทย์เองได้นอกจากนี้นะครับผมยังเห็นโจทย์ของคนอื่นที่เคยสร้างไว้ก่อนหน้าเราเอาไว้ด้วยแล้วก็เข้าไปทำได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองทำโจทย์กันสักข้อหนึ่งกันดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าโค้ดอีดิเตอร์ของเจ้าตัว DevLab กันแล้วจะเห็นได้ว่าเนี่ยโจทย์เป็นภาษาไทยนะครับผมแล้วก็มี input กับ output ให้เพื่อนๆได้เห็นอย่างชัดเจนเลยที่สำคัญเลยนะครับอันนี้นี่เป็น key feature ของเรานะครับก็คือรองรับหลายภาษาด้วยครับไม่ว่าจะเป็น Python นะครับ C Java JavaScriptครับ C++ C# ได้หมดเลยนะครับตามที่เพื่อนๆถนัดเลยผมขอเลือกเป็น JavaScript แล้วกันนะครับกดตกลงครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองทำโจทย์กันดูเลยนะครับ 2000 years later อันนี้ผมก็ได้แอบไปทำโจทย์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองกดรันดูกันเลยครับsuccess แล้วนะครับก็กดดูปุ๊บก็สามารถมาเช็คผลลัพธ์ของเราได้นะครับผมอันนี้จะเป็น input test case แรกนะครับแล้วก็อันนี้เป็น output ของเราที่ผมได้เขียนเอาไว้แล้วก็อันนี้ทุกๆข้อสำหรับข้อนี้นะครับโจทย์อาจจะยังง่ายสำหรับเพื่อนๆบางคนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบความท้าทายเนี่ยก็มาลองใช้ได้ครับเพราะว่าเราก็รับประกันว่ามีโจทย์ยากๆรอเพื่อนๆอยู่เหมือนกันครับ
พูดถึงโปรเจกต์แล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆอาจจะมองเห็นว่าเอ้ยมันต้องแบบเป็นโปรเจกต์ใหญ่หรือเปล่านะครับที่แบบต้องไปประมวลผลเยอะแยะมากมายเลยหรือแบบอีคอมเมิร์ซไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเพราะโปรเจกต์ที่เราหมายถึงเนี่ยอาจจะหมายถึงโปรเจกต์เล็กๆก็ได้นะครับเช่นเครื่องคิดเลขเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ได้หรือจะเป็น To Do App นะครับผมที่มีทูทอเรียลเต็ม YouTube เลยหรือจะเป็นโปรแกรมสุ่มตัวเลขก็ทำได้เช่นเดียวกันและที่ฮิตมากๆเลยเนี่ยนะครับก็คือทำเกมจาก JavaScript เป็นโปรเจกต์ที่ผมค่อนข้างแนะนำเลยครับและถ้าเพื่อนๆเข้าใจกันถึงระดับนึงแล้ววิธีสุดท้ายครับลองสอนคนอื่นดูบ้างครับกระบวนการการเรียนรู้ที่สำคัญเนี่ยนะครับผมที่จะเป็นตัวชี้วัดเราเลยว่าเราเข้าใจมันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยคือเราต้องลองสอนคนอื่นดูบ้างครับถ้าใครที่กำลังเรียนอยู่นะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นมัธยมหรือมหาลัยนะครับลองหาเวลาว่างดูครับสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะครับในการที่ไปสอนเพื่อนๆดูบ้างเพราะการที่เราสอนเพื่อนเนี่ยนะครับก็เราได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะครับผมเพื่อนได้ความรู้เราได้ทบทวนความรู้ด้วยเช่นเดียวกันครับหรือสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่อาจจะไม่ถนัดพูดสอนเพื่อนพิมพ์เอาไว้ก็ได้นะครับเช่นเขียนบล็อกนะครับลงมีเดียมหรือถ้าไม่อยากลงโซเชียลมีเดียหรือว่าลงสาธารณะให้ใครเห็นเนี่ยก็บันทึกโน้ตของส่วนตัวเอาไว้ก็ได้ครับเพราะการที่เราได้บันทึกเอาไว้เนี่ยนะครับก็จะมีประโยชน์ต่อเราในอนาคตนะครับที่อยากจะกลับมาอ่านก็อ่านได้ทันทีเลยครับหรือสำหรับใครนะครับผมที่คิดว่าตัวเองเนี่ยยังไม่กล้าพอที่จะไปสอนคนอื่นครับเพราะว่ากลัวจะสอนผิดหรือว่านิดๆหน่อยๆขอแนะนำวิธีนี้ครับก็คือวิธีที่เรียกว่า Rubber Duck Debugging หรือว่าการคุยกับเจ้าเป็ดยางนั่นเองครับวิธีนี้นะครับจะเป็นการค่อยๆอธิบายโค้ดของเรานะครับทีละบรรทัดเนี่ยกับเจ้าน้องเป็ดยางตัวนี้นั่นเองนะครับก็จะคล้ายๆกับการที่เราอธิบายคนใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าแค่เราไม่มีคนมาฟังเป็นน้องเป็ดยางตัวน้อยๆมาฟังเราแทนนั่นเองครับก็อาจจะช่วยคลายความกดดันของใครบางคนนะครับผมที่ติดกำแพงอะไรบางอย่างที่ไม่อยากสอนคนอื่นก็เป็นการสอนตัวเองไปเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีที่ผมแนะนำมาแชร์ในวันนี้นะครับผมทั้งหมด5วิธีเนี่ยก็คาดหวังว่าเพื่อนๆอาจจะนำไปปรับใช้ในเวอร์ชันตัวเองกันได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่มีวิธีส่วนตัวอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆหรือว่ากับเรานะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างใต้นี้ได้เลยนะครับผมและในวันนี้นะครับผมนิวและรายการ What New ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ